โอ้ my god โอ้โหนี่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้อ้อยนะคะกำลังนะคะที่จะเดินทางไปเที่ยวเพื่อนบ้านนะคะเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านมีหน่วยพรุ้นสีม่วงจ่าอ้อยได้ไปสอดแนมมาเนาะจ้ะเนาะเพิ่นมีลูกพรุ้นสีม่วงต้นน้อยแล้วก็ดกมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นครั้งแรกเนาะค่ะเนาะที่อ้อยจะได้ชิมรสชาติสดๆจากต้นนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้เอากระเช้าเพื่อนๆไปเบิ่งนะคะแล้วก็ไปเบิ่งว่ามันดกปานใดมันหน่วยใหญ่เพราะว่าเพิ่นปลูกไว้ถ้าเฮ็ดแยมนะคะเราอ้อยไปพ่อนะคะอ้อยก็เลยขออนุญาตเพื่อนไปพาเพื่อนๆไปเบิ่งแล้วก็ไปถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ไปชิมบนต้นนะคะเนาะแต่ว่าเพิ่นปลูกไว้สำหรับเห็ดแยมนะคะเดี๋ยวจะไปเบิ่งกันเลยนะคะว่ามันต้นน้อยแล้วมันก็ดกมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตามอ้อยมาเลยค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะเนี่ยค่ะอ้อยกำลังจะเดินทางไปภูน้ำทั้งนะคะไปกับสามีนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันค่ะเพื่อนๆถึงแล้วค่ะเพื่อนๆเบิ่งสวนผักเพิ่นนะคะเพื่อนๆเบิ่งสวนมะเขือเทศบุ้งบุกพริกหยวกปูไม่รอบลูก she have a little beautiful เพื่อนๆมึงเพื่อนปูบุกพริกได้งามมากเลยค่ะอันนี้บุกเขืออ๋อสิพาชมจักหน่อยนะคะอันนี้เป็นผักหอมหัวโอ้โหไม่รอบลูกบุกเอื้อเพื่อนเพื่อนเบิ่งหน่วยบุกเอื้อเพื่อนๆมึงด้วยบักใหญ่มึงจ้ะโอ้ my god มันอันนี้เป็นต้นกระเทียมเพื่อนเด้อค่ะอันนี้เป็นสวนผักเพื่อนบ้านอ้อยนะคะขออนุญาตเพื่อนมาเบิ่งนะคะเนาะเพิ่นปลูกผักได้งามมากเบิ่งพริกเพิ่นค่ะพริกหยวกดกมากเลยอ่ะอ้อยปลูกบนดินบ้านอ้อยมันคือพอดีคือดินบ้านเพิ่นวะมึงจ้ะอู้มึงจ้ะเพื่อนเดี๋ยวไปเบิ่งหน่วยพุ่นกันนะคะเพื่อนๆโอ้ my god โอ้ my god เดี๋ยวตามอ้อยมาเลยนะคะเพื่อนๆมึงจ้ะนี่ก็เป็นบึงอีกพันนึงของเพิ่นเนาะค่ะเนาะโอ้โหโอ้โหพูนจ้ะพูนจ้ะเพื่อนๆเห็นป่ะคะเห็นหน่วยพูนป่ะคะโอ้ my god โอ้มึงมันล้นเพื่อนๆโอ้โอ้โหเพื่อนๆไปมาถึงแล้วโอ้โหเบิ่งเพื่อนๆมันดกแห้งปานใดนี่อ้อยใส่เบิ่งโอ้ my love โอ้ my god เบิ่งเพื่อนๆอ้อยใส่เบิ่งมันดกแห้งเป็นความฝันของอ้อยเลยนะคะเพื่อนๆอ้อยเคยเบิ่งคลิปของเพื่อนๆแล้วก็บ่เคยเห็นแบบว่ามันมีแบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆเบิ่งเพิ่นเอาไว้เฮ็ดแยมเนาะเพื่อนๆเบิ่งมีหอดปลาหน่อใหม่ปลาหน่อใหม่อ้อยปีที่แล้วอ้อยบ่ได้ขออนุญาตเพิ่นมาเก็บแล้วค่ะเพิ่นฉีดยาเนาะค่ะเพิ่นฉีดยา My love come you make keep for me please ปูดปฏิสโอ my godเดี๋ยวอ้อยสิเก็บชิมรสชาติค่าต้นให้เบิ่งเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวถือไม้เดี๋ยวอ้อยใส่เบิ่งความดกของเพิ่นเพื่อนๆนี่อ้อยเก็บอันนี้หน่วยล้นเนาะเพิ่นอนุญาตให้อ้อยเก็บกินน้ําเนาะเพื่อนๆเบิ่งอ๋อโคตรดกเพื่อนรสชาติเสิร์ฟมากแต่ว่าอันนี้หน่วยล้นนะคะออกเปรี้ยวหวานหอมแต่ว่าเสิร์ฟนะเพื่อนๆ
แล้วนั่งดกแห้งใหม่รอบลูกวิลลี่วุ้นสีม่วงนะคะเพิ่นปลูกไว้เห็ดเยี่ยมนะคะเพื่อนๆมึงเบิ่งต้นเพิ่นนิดเดียวเบิ่งหน่วยเพิ่นค่ะเบิ่งหน่วยโอ้สุดยอดเลยอ่ะขอดดกเลยน้องใหม่แล้วนี่เอามากินให้เบิ่งโซ่จากต้นลนกับมี่ค่ะลนอยู่ห่างล่างอันนี้หิมฟอดำเซ็ตกูนะเซ็ตบองอ่ะอันนี้มันลนไม่เลิฟไฟส์โอ้มันโดนแฮงโคตรโดนมึงหน่วยโอเคไม่เลิฟเนียๆอยู่คำเนียๆเวรี่ทูมันเนาะเซมแอปเปิ้ลไหมไม่เลิฟพรุนช์พรุนสีม่วงนะคะมีรสชาติกรอบถ้าเขาซุปเพิ่นกับสกิปเอาไปเห็ดเยี่ยมนะคะสำหรับไปกินเวลาหนาหนาวนะคะแต่อันนี้บ่แม่นของบ้านอ้อยนะคะเป็นเพื่อนบ้านนะคะอ้อยขออนุญาตเขาพาเพื่อนๆมาชมสวนผักเขาแล้วเขาก็มีพุ่นนะคะพี่เพื่อนมาเริ่มทุกเพื่อนเบิ้งกิ้งนี่ค่ะเบิ้งเพื่อนได้เอามะขามไว้แบบดกมากเลยนะคะเพื่อนๆดูเดี๋ยวอ้อยสิถ่ายบรรยากาศไกลๆเพื่อนๆเบิ้งเนาะเนาะโอ้ดูเพื่อนๆก็โอเคนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นลูกพุ่นนะคะคือมันยังพันธุ์สุกดีนะคะเดี๋ยวถ้าเพิ่นเฮ็ดแย้มหรือจังใดเดี๋ยวอ้อยจะขอสื่อเพิ่นละก็กินเบิ่งนะคะเนาะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเบิ่งหน่วยของเพิ่นเดี๋ยวอ้อยสิเก็บให้กินสักหน่วยนึงนะคะจับมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อนๆก็โอเคนะคะอ้อยขอจบคลิปนะคะไปแล้วค่ะเพื่อนๆพุ่นสีม่วงค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ